ห็นว่าการเล่นการสนุกสนานไปอย่างนั้นเป็นความสุขสบายอย่างนี้เรื่องมันนะไม่อดไม่ทนเลยการนั่งการนั้นแสดงว่ามันภาวนาไม่เป็นเลยนั่งภาวนานอนหนึ่งก็ดุกดิกดุกดิกตัวนี้นอนนอนนี่นี่อยู่ไม่ไหวแล้วทำท่าไปเงี้ยวอันนี้ไปเงี้ยวก็ไปเลยวันนี้นะนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่มันฝึกตนนะแบบนั้นนะคนฝึกตนนะมันต้องเข้ารบตัวระเบียบเพื่อนทำยังไงเราต้องทำไปถ้าไม่จบพิธีเราก็ไม่หนีมันต้องอย่างนั้นต้องอดต้องทนนี่คนเข้ารบตัวระเบียบหวังจะฝึกตนให้เป็นคนดีนะมันต้องอย่างนั้นนะถ้าไม่เข้ารบต่อระเบียบแล้วใจมันก็เลาะแหละเคลื่อนลอยอยู่นั่นแหละทำความดีอะไรก็ไม่สำเร็จเมื่อการปฏิบัติธรรมมันก็ทำไปไม่ได้อย่างนี้แล้วมันจะไปทำการงานทางโลกหาเงินหาทองอะไรก็เขานะไม่มีทางหรอกมันจะได้คนใจหล่อแหละถ้าเป็นผู้ใจหนักแน่นในขณะที่ฝึกตนอยู่เช่นนี้นี่ฝึกไปใจความก็หนักแน่นไปถึงอยู่ไม่ได้สึกออกไปนิสัยที่เคยฝึกตนมาเป็นคนใจคอหนักแน่นอย่างนี้ไปทำงานทำการอะไรมันก็สำเร็จไปได้ทำนาทำสวนก็เป็นนาเป็นสวนจริงๆไปรับจ้างทำการงานให้เขาตนมีความอดทนต่อความยากลำบากนายจ้างเขาก็เห็นใจเขาก็จ้างต่อบางคนมันก็ขึ้นค่าแรงให้อีกคนใดทำการงานไม่ย่อท้อเมื่อผลงานมันปรากฏแก่สายตาเขาอย่างนี้นะนั่นแหละคนเรานะถ้าหากว่าผู้ใดฝึกตนนะฝึกจิตใจให้หนักแน่นอยู่ในคุณงามความดีได้แล้วตั้งอยู่ในฐานะเช่นไหนก็ดีหมดดีไปหมดทำอะไรก็ดีไปหมดพูดอะไรก็ดีไปคนใจหนักแน่นคนใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆอย่างนี้นะทำอะไรมันก็ดีไปพูดอะไรก็ดีไปเพราะใจมันหนักแน่นไม่รู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงคนใจคอหนักแน่นยอมเคารพต่อระเบียบต่อศีลต่อวินัยอย่างเต็มที่ไม่คำนึงถึงความยากลำบากถ้ามันเป็นสิ่งเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบัญญัติให้ทำหรือให้ละเว้นที่พระองค์ทรงแนะนำให้ลงมือทำนั่นแสดงว่าไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถทำได้ทรงสอนให้เพียรพยายามละก็เหมือนกันนะแสดงว่าไม่เหลือวิสัยสามารถละได้แต่ว่าต้องทำใจเข้มแข็งให้หนักแน่นอย่างว่านั่นแหละมันก็จึงละสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นความชั่วต่างๆได้มาพูดแล้วจังว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่ใจดวงเดียวนี่แหละ ถ้าใจดวงนี้ไม่ดีแล้วก็เป็นอันว่าไม่ดีหมดการทำอะไรทางกายก็ไม่ดีพูดอะไรทางวาจาออกมาก็ไม่ดี
ก็การทำหรือการพูดนั้นมันต้องเป็นไปตามกิริยาของจิตถ้าในขณะนี้จิตใจมันคิดโลภอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้นะมันก็ใช้กายทำไปในแสดงออกถึงความโลภความอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมากมายเกินกว่าสติปัญญาของตนที่จะหาได้โดยทางที่ชอบ เมื่อมันหาเอาไม่ทันกับความอยากเช่นนี้แล้วมันก็หาเอาในทางทุจริตแล้วมันเป็นอย่างนั้นหาเอาในทางทุจริตบางคนนะไปรักผู้หญิงเข้าไปแล้วเขาเรียกเอาสินสอดหมื่นหนึ่งเนี่ยตัวไม่มีเงินเนี่ยความรักอันนั้นมันรบกวนจิตใจไม่หยุดยั้งก็ไปหาจี้ปล้นเขาเพื่อจะได้เอาเงินหมื่นนั้นไปให้ค่าสินสอดแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนรักนั้นในที่สุดมันก็ไม่ได้ไปแต่งงานตำรวจเขาตามจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางอยู่ไปเลยพลาดจากความรักอันนั้นไปนี่ความโลภนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลโภธัมมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งการปฏิบัติธรรมมันเป็นความจริงเนี่ยบุคคลผู้มีความโลภอย่างนั้นนะมันไม่ใฝ่ใจในอันที่จะฝึกตนให้ดีไม่ใฝ่ใจในการที่จะคิดละความชั่วออกจากตัวเพราะความอยากมันครอบงำจิตมันก็จึงไปแสวงหาแต่สิ่งที่ต้องการปรารถนานั้นมันจะเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษไม่ว่าแล้วเขามันทั้งนั้นว่าแต่ขอให้ได้อันนี้แหละบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกตนนะตกเป็นทาสแห่งความโลภนั่นก็ให้ไปทำบาปทำกรรมต่างๆนานาเงี้ยถ้าบุคคลไม่รู้อำนาจแก่ความโลภอย่างนี้ก็ต้องรู้จักประมาณตนนะก็ไปรักกับบุคคลที่มันพอที่จะเข้ากันได้นั่นฐานะพอๆกันอย่างนี้ก็เมื่อติดต่อทาบทามเห็นว่าเขารักตนจริงอย่างนี้นะก็ค่าสินสอดก็คงไม่แพงเท่าไหร่ในการที่เมื่อเกิดความพอใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งมารดาบิดาก็ดีก็ต้องไปตามฐานะไอ้ตนฐานะต่ำแล้วไปอยากไปได้คนอยู่ในฐานะสูงอย่างนี้มันจะได้ยังไงเล่าอันนี้แหละแสดงให้เห็นลักษณะของความโลภในกามนะมันก็ได้ประสบความทุกข์ในภายหลังไปติดคุกติดตารางอย่างที่ว่านั้นถ้าผู้ใดรู้จักประมาณตนไม่ร่วมหน้าแก่ความโลภแล้วตนอยู่ในฐานะเช่นไรก็หาครูครองตามฐานะของตนนั่นมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเมื่อตนหวังความเจริญต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจทำความดีไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ค่อยดีไปดีไปแต่ชาตินี้แหละเมื่อทำความดีไม่ท้อไม่ถอยไม่ไปทำความชั่วอันทีแรกนี่มันก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนแหละใครจะไปนั่งเสวยสุขเลยโดยไม่ต้องเอาทุกข์ลงเป็นทุนก่อนนี่ไม่มีในโลกอันนี้นะมีแต่บนสวรรค์นั้นเท่านั้นนะอันในโลกมนุษย์เรานี่ต้องทำงานทั้งนั้นเลยต้องเอาทุกข์เป็นทุนแหละผ่านความทุกข์มาอย่างโชคโชนแล้วก็จึงได้รับความสุขในภายหลังไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เหมือนกันนักบวชนี่
กว่าจะได้รับความสุขความสบายใจมันก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามฝึกจิตใจของตนไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียรพยายามเจริญสมถะวิปัสสนาไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลสมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนั้นเมื่อกิเลสมันเบาบางไปเท่าไรจิตใจก็ได้รับความสบายไปการบวชอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรผู้เดือดร้อนก็เพราะขาดความเพียรความพยายาม ดังนั้นกลัวว่าการเป็นนักบวชเนี่ยจะได้รับความสุขความสบายตามสมมาสมควรแก่ฐานะได้มันก็ต้องผ่านการฝึกตนทรมานตนมาอย่างโชคชนรอดล้มรอดตายนู่นไม่ตายก็จึงได้เสวยผลแห่งความดีที่ตนทำนั้นในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าผลอันนั้นเนี่ยมันผลเกิดจากทางใจได้รับความสบายใจใจเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกิเลสขึ้นอยู่กับธรรมะของจริงธรรมะของจริงแล้วมีอันเดียวเพราะฉะนั้นมันถึงมีอิสระไม่มีสิ่งใดจะไปผูกมัดรัดตึงได้จิตที่รู้จริงนะมันมีอิสระอยู่โดยลำพังจิตที่ยังไม่รู้จริงมันก็มีกิเลสและเป็นเครื่องร้อยรัดอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอิสระเลยกิเลสมันปั่นใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละเมื่อระงับความคิดอันนั้นไม่ได้มันก็ต้องไปแสวงหาตามที่ต้องการปรารถนานั้นนั้นการแสวงหานั่นแหละมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขนั่นผู้ภาวนาทั้งหลายต้องใคร่ควรต้องพิจารณาดูขึ้นชื่อว่าการแสวงหาแล้วจะให้มันเป็นสุขไปในไม่มีทางหรอกมันต้องเอาทุกข์เป็นทุนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นวันนี้มันที่มันร้ายกาจก็คนไม่รู้จักวาสนาบารมีของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อตนบุญน้อยนะไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรไปมันได้แต่น้อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มากตามความอยากของหัวใจมันได้เกิดความโลภขึ้นจึงได้ไปทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันเป็นงั้นถ้าผู้ใดรู้จักประมาณตนรู้จักว่าตนนั้นมีบุญน้อยมีสติปัญญาน้อยเข้าใจว่าแต่ชาติก่อนตนทำอะไรก็ทำน้อยทำความดีไม่ได้ทำมากพอเกิดมาชาตินี้ผลแห่งความดีนั่นมันจึงมาอำนวยให้แต่เพียงเล็กน้อยเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วตนก็ปฏิบัติตนไปให้พอดีพองามกับบุญวาสนาของตัวเองนั้นไม่เชื่อทะยานเกินขอบเขตไปคำว่าเกินขอบเขตในที่นี้หมายความว่ามันเลยศีลเลยธรรมไปนั่นแหละทำอะไรถ้ามันล่วงศีลแล้วมันเป็นโทษทั้งนั้นเลยล่วงธรรมไปแล้วก็เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทุกคนต้องมารู้ตัวต้องเชื่อต่อกรรมต่อผลของกรรมที่ตนทำมาถ้าใครไม่เชื่อต่อกรรมต่อผลของกรรมที่ตนทำมาในอดีตก็ดีที่ตนทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ประพฤติตนให้พอดีพองามตามฐานะของตนมันจะประพฤติตนเลยขอบเขตบุญวาสนาของตนออกไปทำบาปทำกรรมอย่างที่ว่านั่นแหละ นี่พูดถึงสำหรับบุคคลที่ยังละกิเลสบาปทำไม่ได้
มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละข้อสำคัญจึงว่าให้มาทบทวนดูตนของตนทุกคนนี่นะคนส่วนมากมันไม่ค่อยมองดูตัวเองไปมองแต่บุคคลอื่นและสิ่งอื่นนู่นสำคัญว่าตนดีอยู่ล่ำไปอย่างนี้นะไม่ทวนกระสีแสจิตเข้ามามองดูกายดูจิตของตัวเองเหตุนั้นมันถึงแก้ไขตัวเองไม่ได้เลยตนเองหลงเห็นผิดอยู่อย่างไรก็เห็นผิดอยู่อย่างนั้นแหละตนเองสะสมกิเลสมาแต่ก่อนมากน้อยเพียงใดมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละกิเลสมันไม่ได้เบาบางลงเลยเพราะว่าตนไม่ได้คิดละมันเลยนี่มีแต่คิดสะสมให้มันมากขึ้นโดยลำดับอย่างนี้นะแล้วจะให้กิเลสมันเบาบางได้ยังไงอ่ะนั่นแหละการภาวนาพระพุทธเจ้ายังสอนให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งอยู่ลมหายใจเข้าออกนี่อยู่ก็รู้ตัวได้ก็รู้เรื่องของตัวเองได้เลยเป็นงั้นตนเองมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยตนเองมีบุญมากก็รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่มาทวนกระแสเข้ามาเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่รู้แม้กระทั่งจิตก็ไม่รู้เลยจิตตนมันดีมันชั่วอย่างไรก็ไม่รู้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทให้พากันนั่งสมาธิภาวนาในเวลาว่างๆอย่าไปเลือกการเลือกเวลาอย่าไปเลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนว่างเวลาไหนก็นั่งสมาธิภาวนากันลงเวลานั้นแม้จะนั่งได้ไม่นานก็ตามแต่เมื่อเราหัดนั่งไปบ่อยๆเข้าไปมันก็ค่อยได้นานไปอยู่ในตัวมันชินนะถ้านั้นนะจึงไปนั่งที่หนึ่งเนี่ยไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเส้นเอ็นมันไม่หย่อนยานมันตึงมากถ้าผู้ใดหัดนั่งสมาธิภาวนาไปบ่อยเข้าเส้นมันก็ยืดออกไปเลือดลมมันก็เดินไปได้สะดวกมันก็ได้ตามสายทางของมันนั่นแหละในเมื่อมันทำไปจนชำนิชำนาญแล้วจนหลายครั้งไปแล้วเว้นเสียแต่ผู้ที่มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอยู่อันนั้นมันก็ไม่ไหวละเอามันนั่งภาวนาไม่ได้ก็นอนภาวนาเอาเดินภาวนาเอามันเดินถ้าเดินได้ไม่ปวดแข้งปวดขาเกินประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ใช้อิริยาบถเดินนั่นแหละเดินบ้างยืนบ้างก็เดินกำหนดจิตพิจารณาร่างกายยืนก็กำหนดจิตพิจารณาร่างกายนี้นี่ไม่ใช่ว่าไปภาวนาแตกต่างกันในอิริยาบถทั้งสี่นี่นะอันเดียวกันนั่นแหละตนนั่งแล้วตนพิจารณาอย่างไรทำใจอย่างไรยืนอยู่ก็ทำใจอย่างนั้นแหละเดินไปก็ทำใจอย่างนั้นนอนลงก็ทำใจอย่างนั้นเมื่อเราทำใจอย่างเดียวกันไปหมดแล้วมันก็ชำนิชำนาญเลยแบบนี้นะบางคนก็มาถามอยู่เวลาเดินทำยังไงเพราะว่าเวลานอนทำยังไงพอก็ทำอย่างเดียวกันนั่นแหละความมุ่งหมายก็เพื่อให้รู้ตัวเองนั่นนะการภาวนารู้จิตนั่นเนี่ยจิตรู้จิตนั่นเองเดี๋ยวนี้จิตมันยังรู้จิตไม่ได้
ตัวเองยังควบคุมตัวเองยังไม่ได้ยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ต้องให้รู้ตัวอย่างนี้เรื่องมันนะเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะไม่นิ่งนอนใจนะก็จะเพียรพยายามฝึกใจของตนให้มันเข้มแข็งเข้าไปให้ใจมันกล้าหาญไม่หวั่นหวั่นพันพึงต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มากวนใจจะทำใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่ไปตามมันนี่เราก็ฝึกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราจะไปคอยว่ากิเลสมันสงบไปซะก่อนแล้วจึงได้ฝึกจึงได้นั่งสมาธิภาวนาถ้ากิเลสยังรบกวนใจอยู่เนี่ยนั่งไม่ได้หรอกคนส่วนหลายก็มักจะพูดอย่างนี้แหละถ้าฉันนั่งภาวนาไม่ได้หรอกจิตใจมันยุ่งเหยิงเหลือเกินนั่งได้ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใจไม่อยู่ผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้พูดอย่างนี้นะก็เรียกว่ายอมแพ้ต่อกิเลสโดยประการทั้งปวงเลยไม่คิดว่าจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอะไรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่นั้นเนี่ยล่ำไปคนไม่รู้จักหลักของการปฏิบัติมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าผู้รู้จักหลักของการปฏิบัติแล้วมันจะไม่ย่อท้ออย่างนั้นก่อนอื่นมันก็ต้องนึกประมวลน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยแก้วทั้งสามก็ดีบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั่นน้อมรวมเอามาไว้ที่ใจนี่ทำใจให้ชื่นชมยินดีกับบุญกับคุณนั้นให้เต็มที่เลยอย่างนี้ก็เมื่อใจนี่มันได้บุญได้คุณเป็นกำลังแล้วมันก็เข้มแข็งแล้ววันนี้นะกิเลสอันใดมันจะมาปั่นจิตนี้ให้อ่อนแอท้อแท้ไปจิตนี้ก็ไม่ไปตามไม่อ่อนไปตามกิเลสพอได้บุญได้คุณเป็นกำลังใจอยู่แล้วนี่คนที่ฉลาดคนที่เข้าใจหลักปฏิบัติก็จะไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็คนไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นหลักเป็นที่พึ่งในใจนะเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารแล้วไปขึ้นเวทีชกมวยอย่างนี้นะมันจะเอากำลังที่ไหนมาสู้กับคู่ชกให้พ่ายแพ้ไปได้ล่ะก็ไม่มีอาหารเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีกำลังเข้มแข็งมันก็ไม่ได้ต้องแพ้เขาวันยังค่ำเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนะจิตใจของบุคคลผู้ใดไม่มีบุญคุณเป็นกำลังหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสตัณหาอยู่วันยังค่ำเหมือนกันอย่างนั้นนะดังนั้นอย่าไปย่อท้อเมื่อรู้ว่ากิเลสมันลุมเล่นงานจิตนี้มากๆนี่แล้วก็นึกอธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนตรัยอธิษฐานใจถึงบุญถึงกุศลคุณงามความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานี่ขอให้มาตั้งอยู่ที่ใจข้าพเจ้านี่มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้มารคือกิเลสทั้งหลายจงพ่ายแพ้ไปเมื่อเราอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็จึงทำความเพียรเพ่งกรรมฐานต่อไปผู้ใดจะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็นึกไปเพราะว่าความตายนี่เป็นของแน่นอนเลยเราหลีกไม่พ้นนะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะละเลยต้องมานึกบ่อยๆทีเดียวว่าเพราะเมื่อผู้ใดมานึกถึงว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวแล้ว
ไม่นานอะไรเลยอย่างนี้นะผู้นั้นก็จะตื่นตัวได้จะบรรเทาความประมาทความเพลิดเพลินต่างๆลงได้เพราะมองเห็นชีวิตนี่มีน้อยเดียวหนึ่งไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินไปเอาอะไรอ่ะทำอย่างไรเราจะมีที่พึ่งทางใจให้ได้มากที่สุดก็รีบเร่งเข้าไปมันจะไม่ทันกับเวลาสักหน่อยความตายมาถึงแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเลยไม่ได้อบรมสติปัญญาอะไรให้เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปทั้งที่ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีไปอย่างนั้นตายไปสู่โลกหน้าก็หามีความสุขไม่นั่นแหละกิเลสกับบาปนั้นมันสายเดียวกันนั่นแหละเมื่อบุคคลใดไม่บรรเทาไม่ระงับกิเลสจำหยาบมันออกจากหัวใจแล้วบาปมันก็ได้ช่องแล้วบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั่นนะมันก็มาสมทบกับกิเลสเข้าเมื่อผู้นั้นตายลงบาปนั้นมันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตนี้ไปเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งในสี่ภูมินั่นนะอย่างนี้ให้พากันเข้าใจไอ้โทษที่บุคคลเราไม่ฝึกฝนอารมณ์ตนน่ะแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไปตกนรกนั่นมันก็เป็นความจริงแหละมันจะไม่ตกยังไงเล่าเพราะว่าปล่อยใจของตนให้บาปอกุศลมันครอบงำอยู่นี่มันอยากโกรธมันก็โกรธไปอย่างนี้นะมันอยากฆ่ามันก็ฆ่าไปมันอยากตีมันก็ตีไปอย่างนี้นะมันอยากด่าอยากแช่งใครกดด่าไปแช่งไปอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นอกุศลอกุศลครอบงำจิตผู้นั้นอยู่ผู้นั้นสู้อำนาจของบาปอกุศลไม่ได้จึงแสดงออกทางกายทางวาจานี่ต้องให้เข้าใจถ้าผู้ใดไม่แสดงออกทางกายวาจาอย่างหยาบคายอย่างที่ว่านั้นนะก็แสดงว่าบาปอกุศลไม่ได้มีอยู่ในจิตใจผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคนมันควรจะรู้ตัวนะผู้ใดรู้ตัวว่ากิเลสยำหยาบอย่างนั้นไม่มีอยู่ในใจของตนเช่นนี้ก็พยายามรักษาใจที่ดีๆนั้นไว้เรื่อยไปอย่าให้มันตกไปเป็นทาสของกิเลสเหล่านั้นอีกต่อไปนี่อย่าไปเข้าใจว่าใจตนมันดีแล้วไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนี้แล้วก็ลืมตัวไปเสียไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ระมัดระวังอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจผิดไปเพราะกิเลสที่ตนละไปนั่นนะมันก็ยังไม่ขาดโดยแท้จริงรากเหง้ามันยังไม่หมดถ้าเปรียบอุปมาเหมือนยังทำลายต้นไม้อย่างนี้ก็เพียงแต่ตัดก้านลานกิ่งมันลงเท่านั้นเองยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของมันเลยมันก็งอกออกมาอีกเมื่อมันได้จังหวะของมันแล้วกิเลสก็เหมือนกันเวลามันไม่ได้โอกาสมันก็สงบนิ่งอยู่ก็จิตใจคนเราเนี่ยก็ดีสบายไปอย่างนี้แต่ครั้นพอมันได้โอกาสเมื่อใดแล้วเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาเลยมาครอบงำจิตนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปให้เพลิดเพลินให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปต่างๆนานาเข้าไปแล้ววันนี้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไปไว้ใจกิเลสได้ยังไงเมื่อตนยังละถอนรากถอนโคนมันยังไม่ได้เราก็ต้องทำความเพียรพยายามรักษาจิตอันมันตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นไว้ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปแล้วก็หมั่นพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆพวกนี้ให้มันเห็นแจ้งในใจอยู่เรื่อยไป
เมื่อมันเห็นแจ้งว่าสิ่งนี้เป็นบาปตนละแล้วหรือยังถ้าว่าตนละแล้วตนก็รู้วันนี้ถ้ายังละไม่ได้ก็รู้ในเมื่อตนทบทวนดูแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้ตนยังละมันไม่ได้ก็เอาจะได้อธิษฐานใจละมันแบบนั้นนะอันนี้แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนี่ไม่รู้แม้แต่ตัวบาปซ้ำเลยไม่นึกว่ามีบาปอยู่ในใจของตนนะไม่นึกเลยมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่ง ไม่มาเพ่งดูจิตใจอยู่เสมออย่างนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักบาปจริงๆเพราะบาปมันอยู่ที่ใจนี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่ดังนั้นถ้าไม่มารู้ใจตัวเองนี่ก็ไม่รู้จักบาปเหมือนกันนั่นแหละบาปไม่มีก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ใจนี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนให้ทวนกระแสจิตเข้ามาให้มันได้ระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่นะข้อสำคัญนะต้องมันระลึกเข้ามาบ่อยๆเมื่อระลึกเข้ามาสติระลึกเข้าไปถึงใจได้ควบคุมใจได้เอาใจก็เพ่งดูร่างกายแบบนี้ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นร่างกายนี่นะว่าร่างกายนี่นะควรยึดถือเอาว่าเป็นของตัวของตนหรือไม่ไม่ควรเพราะเหตุไรจึงว่าไม่ควรก็เพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อสิ่งใดบังคับไม่ได้แล้วจะไปถือมั่นว่าเป็นของเราได้อยู่อย่างไรถ้าไปขืนถือมั่นอยู่นั้นนั้นก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่ามาถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตนอยู่เนี่ยพอร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยลงโรคภัยเบียดเบียนเอาเข้าไปเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอย่างนี้นั่นจิตใจนี้ก็เดือดร้อนแล้วเพราะถือว่าตนเจ็บตนป่วยตนเป็นอย่างโน้นตนเป็นอย่างนี้นี่เมื่อมันสำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วแบบนี้นะเดือดร้อนนะนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เสมอว่าขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดไม่ควรถือว่าเป็นของเราเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดีในเวลาขันธ์ห้านี้มันเป็นปกติมีความสุขความสบายก็ไม่เพลิดเพลินไปตามความสุขอันชั่วคราวนั้นเพราะว่าความสุขกายสบายใจนี่เป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นสุขตลอดสม่ำเสมอไปไม่ได้หรอกนี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในเวลาร่างกายเป็นปกติอยู่เวลาร่างกายวิบัติลงแปรปรวนไปก็ไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเพราะอะไรจึงไม่เศร้าโศกเสียใจก็เพราะเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันบังคับไม่ได้จะไปเสียใจเศร้าโศกกับมันทำไมนี่เมื่อเวลาขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันวิบัติแปรปรวนไปผู้มีปัญญาก็ไม่เสียใจปลงลงได้วางได้ทำจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งได้ถ้าปรงลงได้นั้นแล้วจิตจะไม่รู้สึกทุกข์เลยหรือรู้อยู่อย่างนั้นแหละจะไม่รู้ยังไงเพราะว่ายังไม่ได้พลากจากขันห้านี่นี่ดวงจิตเนี่ยยังอาศัยขันห้านี้อยู่จะไม่ให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงแปรผันของขันห้านี้ไม่ได้รู้เมื่อรู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วก็อดทนเอาทำอย่างไรได้เพราะว่าตนยังวางขันห้านี้ยังไม่ได้
ตนยังพ้นจากขันธ์ห้านี้ไปไม่ได้ก่อนยังต้องอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่เพราะบุญกรรมยังมีนั่นแหละบุญเก่าด้วยนะยังมารักษาอยู่แล้วอ้าวถ้าบุญรักษาอยู่ทำไมมันจึงเก็บจึงป่วยแสดงว่าบุญนั้นมันล่อยหลอไปแล้วเมื่อบุญนั้นมันน้อยลงไปแล้ววะนี่ร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมลงเมื่อร่างกายทรุดโทรมลงไอ้นี่มันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงว่าชรากับพยาธินั้นเป็นคู่กันนะเมื่อร่างกายทรุดโทรมลงก็แสดงว่าบุญกุศลที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนั้นมันน้อยลงไปแล้วพิจารณาให้มันเห็นข้อนี้นะถ้าบุญกุศลยังหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่ร่างกายนี้ยังจะไม่ทรุดโทรมก็เปล่งปลั่งอยู่ตามธรรมดาของมันอยู่งั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้าบุญนี่มันล่อยหลอลงไปเมื่อใดแล้วมันก็ทรุดโทรมไปทันทีเป็นอย่างนั้นแล้วโรคไข้ไข้เจ็บมันก็เหยียบย่ำทำลายเอาเลยเมื่อเราพิจารณารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อดได้ทนได้แบบนี้นะทนนะก็มันไม่ใช่ของเราเนี่ยจะไปเสียใจกับมันทำไมอ่ะนี่ก็เตือนตนสอนตนเรื่อยไปอย่างนี้นะถ้าเป็นของตนมันก็บังคับได้สิบังคับไม่ให้มันเจ็บมันปวดไม่ให้มันร้อนมันหนาวมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่หนาวนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละอุบายปัญญานะมันต้องมีอุบายสอนใจคนเรานะอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงนี่นะแล้วก็ตั้งสติควบคุมจิตใจให้มั่นคงอย่าให้ใจมันกระสับกระส่ายไปกับทุกขเวทนานั่นนั่นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ได้ดีแล้วก็สอนตนเข้าไปอย่างที่ว่านั่นแหละสอนให้มันปรุงวันวางขันห้าอันนี้ผู้มีใจตั้งมั่นเท่านั้นแหละมันจึงสอนตนได้ในเวลาเช่นนั้นนะถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันหวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาแล้วก็สอนตนไม่ได้เลยเมื่อสอนตนไม่ได้มันก็ไม่มีความอดความทนแหละมันก็ดิ้นรนไปตามทุกขเวทนานั้นนั้นจิตเนี่ยดังนั้นให้พึ่งพากันจำอุบายเหล่านี้ไว้ไม่มีใครจะมาสอนเราตลอดไปได้นะเวลาอย่างนั้นมาแล้วตัวเองละสอนตัวเองเลยคนอื่นเขาก็มาเตือนนิดหน่อยแล้วก็แล้วไปตัวเองก็ต้องสอนตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกไปเลยสอนให้มันปรงสอนให้มันวางสอนไม่ให้มันหลงสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้เมื่อมันกำหนดรู้เท่าไรมันก็ยิ่งเห็นแจ้งขึ้นในใจเท่านั้นบัดนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นในใจเท่าไรมันก็คลายความยึดความถือออกไปเท่านั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ารวมลงแล้วว่าถ้าขาดความอดทนนี้ซะอย่างเดียวแล้วเป็นไปไม่ได้เลยปัญญาก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ไม่ได้เมื่อขาดความอดทนอดกั้นแล้วนะให้เข้าใจให้มันดีๆดังนั้นเราจึงต้องสร้างความอดทนนี้ไว้นั่งภาวนาถ้ามันไม่เหลือวิสัยอย่างจริงก็อย่าไปพลิกมันนั่งก็ต้องนั่งให้ตัวตรงอยู่งั้นอย่าให้มันโอนเอ็นไปมาต้องฝึกเอาเว้นเสียแต่โรคภัยมันเบียดเบียนจริงๆอันนั้นแท้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติมัน
ถ้าหากว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเลยพยายามฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นไว้ฝึกไว้เพื่อเราจะได้ไปต่อสู้กับมัจจุราชคือความตายพูดโดยตรงไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะเมื่อเวลาคนเราจวนจะตายเนี่ยมันทุกข์มากนะบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมอยู่ที่กายที่ใจนั่นแหละวันนี้เวลาใกล้จะตายนั่นถ้าบุคคลใดไม่ฝึกตนไปแต่เนิ่นๆนี่แล้วพอไปถึงเวลานั้นแล้วจึงไปฝึกใจให้เข้มแข็งจึงไปหัดอดหัดทนนะไม่ไหวจริงๆอ่ะมันต้องหัดอดหัดทนไปแต่ยังไม่เจ็บหนักนี่นั่งภาวนาไปเอามันเจ็บมันปวดก็สอนใจเข้าไปนี่แหละเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนั่นนะความเจ็บมันมีลักษณะอาการอย่างนี้แหละความเจ็บนี่คือความที่ร่างกายอันนี้มันตั้งเป็นปกติอยู่ไม่ได้มันย่อมแปรปรวนไปกระทบกับจิตนั้นแต่อย่างนั้นจิตเมื่อไม่รู้เท่าแล้วก็เป็นทุกข์ปะนี่จิตก็วันไหวไปตามกับขันธ์ห้านั้นถ้าจิตรู้เท่าจิตก็ไม่วันไหวตั้งมั่นกำหนดรู้เท่าทุกนั้นอยู่เสมอแบบนี้นะใจตั้งมั่นแล้วขันธ์ห้าต่างหากมันเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในทุกข์เมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรานี่ก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นความจริงนี่ถ้ามันไม่มีขันธ์ห้านี่อยู่มันอาการแปรปรวนอย่างนี้มันก็ไม่มีเนี่ยมันต้องพิจารณาให้ดีเพราะเมื่อมันมีขันธ์ห้านี่แหละความแปรปรวนหวั่นไหวไปมามันจึงปรากฏขึ้นถ้ามีแต่รูปอย่างนี้นะไม่มีนามธรรมอยู่ในนี่มันก็ไม่รู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดอะไรเลยมีแต่รูปอย่างเดียวนามไม่มีเป็นงั้นเพราะนั้นเมื่อมันมีนามธรรมคือจิตนี่แหละเข้ามาอาศัยรูปอันนี้อยู่แล้วมันจึงกระจายกระแสของตนออกไปทั่วสรรพางร่างกายนี้นะกระแสของจิตนั่นแหละมันกระจายไปอยู่ตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมดนี้นะทำให้เกิดความรู้สึกทั่วร่างกายอันนี้อยู่มันก็ล้วนแต่กระแสของจิตนี่ทั้งนั้นเลยเป็นงั้นพอจิตนี่ถอนออกจากร่างนี้เท่านั้นแหละไอ้ความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรในร่างกายนี่หายหมดเลยไม่มีแล้วอย่างที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าบางคนก็เวลาจะตายนะมันก็ไม่ตายปุ๊บปั๊บทันทีค่อยตายมาทีเล็กแล้วน้อยตายมาแต่พื้นเท้านู่นทางข้างล่างก็ดีข้างบนก็ตายลงมาตั้งแต่ศีรษะนู่นเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเรื่อยๆอาการร่างกายที่มันเย็นขึ้นมาแสดงว่าวิญญาณมันหดเข้าแล้วมันไม่ไปอยู่แล้วอวัยวะส่วนนั้นนะมันหดเข้ามาหดเข้ามาวันนี้มันก็มารวมอยู่ที่ใจเนี่ยวิญญาณทั้งหลายก็ดับเวทนาสัญญาสังขารอะไรก็ดับนั่นแหละเมื่อมันมารวมอยู่ที่ใจนี่แล้วเมื่อธาตุมโนธาตุอันนี้มันวิบัติเต็มที่แล้วจิตก็อาศัยอยู่มโนธาตุนี่ไม่ได้มันก็ต้องถอนออกไปพอมันถอนออกไปแล้วร่าง
กายอันนี้ก็ไม่รู้เจ็บรู้ปวดอะไรเลยจะเอาเข็มไปเหยาะไปแทงตรงไหนมันก็ไม่อะไรทั้งนั้นเลยเหมือนกับเอาไปเหยาะไปแทงท่อนกล้วยนะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นชัดอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆนั้นนะจิตนี่นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านามธรรมก็เป็นของเกิดของดับไม่มีอะไรกิรังยั่งยืนเลยอย่างนี้นะก็เมื่อว่ามีเห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่ตามเรื่องของมันนะมันก็เราก็รู้ชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ในเราอย่างนี้นามธรรมเหล่านั้นนะมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันเกิดดับอยู่ระหว่างกายกับจิตนี่แหละเมื่อกายกับจิตนี่ยังกระทบกันอยู่สัมผัสกันอยู่นามธรรมเหล่านี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละอันทีนี้เมื่อร่างกายนี่มันหมดเขตก็มันลงจริงๆมันทำงานไม่ไหวแล้วนี่มันหยุดทุกส่วนแล้วนามธรรมทั้งหมดเหล่านั้นมันก็ดับลงไปมันก็ดับลงไปบัดนี้มันก็มีกุศลกรรมนิมิตหรืออกุศลกรรมนิมิตแสดงออกต้อนรับดวงจิตนี้แล้วบัดนี้นั่นแหละผู้ใดมีบาปอยู่ในใจมากมันก็แสดงอกุศลกรรมนิมิตอันชั่วร้ายต่างๆให้จิตเห็นนิมิตดีๆไม่เห็นแล้วคนมีบาปอ่ะคนมีบุญอย่างนี้มันก็จะแสดงตั้งแต่นิมิตดีๆสวยๆงามๆให้จิตยินดีลื่นเลิงในขณะนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเห็นนิมิตดีๆนั้นก็แสดงว่ามันจะต้องไปสู่สุคติแน่นอนเมื่อละจากร่างอันนี้ไปแล้วท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วท่านไม่มีนิมิตอะไรปรากฏในใจของท่านเพราะว่าบุญท่านก็ทำหมดแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วบาปก็ละไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงไม่มีนิมิตอะไรปรากฏในใจมีแต่เมื่อร่างกายอันนี้มันรองรับดวงจิตนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นอันว่านิพพานกันเท่านั้นเองนะนั่นเองก็นิพพานกันเท่านั้นแหละนิพพานแปลว่าดับกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายดับไปหมดแล้วนามรูปก็ดับไปหมดอย่างนี้นะกิเลสพร้อมทั้งนามรูปวันนี้ดับไปพร้อมกันวันนี้นะแต่เมื่อนามรูปวันนี้ยังไม่ดับท่านกล่าวว่าพระอรหันต์นั้นท่านละกิเลสขาดจากสันดานแต่ว่าขันธปัญจกะอันนี้ยังมีอยู่ท่านเรียกว่าสัพพปาทิเสสนิพพานดับแต่กิเลสแต่เบญจขันธ์ยังอยู่ทีนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่จะบำรุงขันธ์ห้านี้มันหมดลงไปขันธ์ห้านี่ดับลงบัดนี้ท่านก็เรียกว่าอนุปปาทิเสสนิพพานแปลว่าดับกิเลสพร้อมทั้งเบญจขันธ์หมายความว่ามันไม่มีกรรมอะไรที่จะไปตกแต่งขันธ์ห้านี้ให้ดวงจิตอาศัยอีกต่อไปไม่มีเลยเหตุนั้นจิตตรงนี้มันถึงได้นิพพานแบบนี้นะจึงเป็นนั้นว่ายุติการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายต่อไปพูดมาถึงตรงนี้นะบางคนก็นึกไปตกขึ้นในใจเอ๊ะอะไรอะไรก็ดับหมดแล้วนี่มันจะไปเอาความสุขมาแต่ไหนจะไปอาศัยอะไรจึงจะมีความสุขนี่บุคคลผู้ยังมีอุปทานอยู่
ยังติดความสุขในโลกนี้อยู่ก็ชอบวิตกอย่างนี้แหละส่วนมากนะท่านผู้ที่รู้แจ้งในความสุขของโลกนี้แล้วว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ยั่งยืนเลยอย่างนี้ท่านจึงไม่ติดใจในความสุขของโลกอันนี้เมื่อท่านไม่ติดใจในความสุขของโลกอันนี้แล้วก็เท่ากับว่าไม่ติดใจในขันธ์ห้านี่แหละดังนั้นท่านก็ปลงก็วางขันธ์ห้านี่หมดเมื่อปลงวางขันธ์ห้าได้หมดด้วยอำนาจแห่งปัญญาจริงๆกิเลสก็หมดไปพร้อมกันอย่างนั้นมันก็เหลือแต่จิตบริสุทธิ์อยู่อย่างเดียวทีนี้เมื่อสุดท้ายจริงๆแล้วจิตก็ไม่เรียกแล้ววันนี้นะก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับดับความเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวไปในสงสารในถ้าพูดโดยแจ่มแจ้งแล้วนะศัพท์ของคำว่านิพพานนี่นะนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะให้พึ่งพากันพิจารณาให้ดีก็ถ้าจะว่าตามความเห็นของบางคนที่ว่านั่นนะถ้ายังไปต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นสุขเที่ยงแท้แน่นอนเลยเพื่ออาศัยบุญอยู่เนี่ยถ้าบุญนั้นมันหมดลงจิตก็ไม่มีความสุขแล้ววันนี้ความสุขก็หายไปเรื่องงานเรื่องมันนะอาศัยบาปมันก็มีแต่ทุกข์แต่อย่างนั้นอาศัยบุญมีความสุขจริงแต่ว่าสุขในเวลาที่บุญยังมีอยู่บุญยังไม่หมดเท่านั้นเองพอบุญนั่นหมดลงแล้วความสุขนั่นก็หมดไปตามกันนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมท่านมองเห็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนนั่นแหละสุขในความเพลิดเพลินยินดีในมรสพครบงานต่างๆสุขในเรื่องความกำหนัดหนัดยินดีในกิเลสกามต่างๆหมดนั่นนะท่านผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมแล้วท่านไม่ยินดีไม่หลงไม่เพลินไปตามความสุขชั่วคราวเช่นนั้นเพราะมันเป็นความสุขไม่ยั่งยืนทั้งมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เป็นเหยื่อล่อให้คนเราสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองและบาปกรรมนั้นมันก็ชุดไปสู่นรกอบายภูมิอยู่อย่างนั้นแหละบุคคลผู้คล้องใจอยู่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมนะเอาแน่นอนไม่ได้เลยชีวิตของผู้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่านั้นนะนี่แหละให้พากันพิจารณาเอาความจริงนะความสุขชั่วคราวเนี่ยเราได้ลิ้มรสมาตั้งไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วไม่เฉพาะได้มาลิ้มรสในชาตินี้เท่านั้นแม้ชาติหลังๆที่ล่วงมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วนะก็ได้ลิ้มรสแห่งความสุขชั่วคราวอย่างนี้มาอย่างนั้นและได้ลิ้มรสแห่งความทุกข์ทนทรมานจากบาปอกุศลที่ได้ลุ่มหลงทำมาบางชาตินะบางชาติได้ทำบาปไปแล้วเอาชาติต่อมานี่บาปกรรมมันก็นำมาเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินั้นเสวยทุกข์นั้นเป็นนานแสนนานหมดเขตของบาปกรรมนั้นแล้วบุญยังมีอยู่บุญก็ชุดเอาจากนรกมาเกิดเป็นคนเอกขันมาเป็นคนแล้วบังเอิญได้ไปคบหาสมาคมกับคนพาลเข้าคนพาลมาชักชวนไปทำความชั่วเข้าไปอีกเพราะตนไม่มีปัญญานี่เขาชักชวนทำอย่างไรก็ทำไปตาม
ถ้าไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตแล้วเอาชีวิตนี้หลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็ไปนอนอยู่ในนรกของเก่าเออมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์เรานี่นะมันขึ้นอยู่กับความรู้และความไม่รู้นี่นะเมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนะเมื่อผู้ใดฝึกฝนอบรมตนให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็เว้นจากทางที่ไปสู่ทุกข์นั่นเสียดำเนินแต่หนทางไปสู่ความสุขความเจริญฝ่ายเดียวเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้พบกับความทุกข์ทนทรมานอย่างว่านั้นในอีกต่อไปแม้ว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายไปในสงสารต่อไปอีกก็ไม่ได้เสวยทุกข์ทนทรมานอย่างว่านั้นถึงจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากเหมือนอย่างว่าบุคคลผู้มีบุญนะท่านกล่าวไว้เกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนก็อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาเนี่ยแล้วก็ประกอบกับได้ทำบุญกุศลความดีฝึกฝนจิตใจเข้าไปใจมีปัญญารู้จักขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วหัดปรงหัดวางไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้นะมันก็ยิ่งได้ความสุขความสบายใจไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไปถ้าหากว่าประกอบพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยเกิดมรรคนั้นมีกำลังรวมกำลังกันเข้าเป็นหนึ่งลงไปล่ะก็สามารถที่จะละสังโยชน์ขาดจากจิตสันดานอันนี้ไปได้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมถ้าบุญวาสนาพร้อมนะอันนี้ในปัจจุบันนี้แหละถ้าบุญวาสนายังไม่เต็มไม่เข้าขั้นนั้นก็ได้บรรลุโลกิยกุศลเรียกว่าได้รับความสุขอันเป็นส่วนโลกิยกุศลไปก่อนอย่างนี้แหละเมื่อกลับมาเกิดในโลกนี้อีกก็มาสร้างบุญบารมีเอาไม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกขออย่าให้ไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็แล้วกันนี่ทำอย่างไรเราจะไม่ไปตกนรกไปเป็นเปรตก็หาทางหลีกเว้นเข้าไปอย่างที่แนะนำพร่ำสอนมานั่นแหละฝึกตนเข้าไปตัดสินใจให้มันแน่วแน่รักษาความสัตย์ความจริงให้ได้เมื่อตนได้สมาทานมั่นในศีลอันใดแล้วต้องตั้งมั่นในศีลอันนั้นจริงๆไม่ยอมละเมิดเลยอย่างนี้นั่นเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์ไว้ได้มันก็ป้องกันแหละวันนี้ปิดประตูอบายภูมิทั้งสี่ได้ก็นับว่าเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้